ครับในวันนี้เราจะมาใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบใช้ฟรีนะครับเริ่มจากการไป install ก่อนเลยโปรแกรมที่ว่าก็คือ VLLO ฟรีโปรแกรมมาเริ่มติดตั้งเลยครับตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่นะครับใกล้แล้ว 100% พอมาถึงตรงนี้ติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลย Open เปิดขึ้นมาแล้วครับก็จะมีอะไรบ้างไล่มาก็จะเป็นมาดูข้างล่างนี้ว่าเป็นสีชมพูนะครับ New Project ที่มีเครื่องหมายบวกก็กดเข้าไปเลยnew project โปรแกรมก็จะถามว่าจะยอมให้ใช้สิ่งเหล่านี้ไหมนะครับเราก็ยอมก็จะเห็นทั้งโปรแกรมทั้งรูปภาพนะครับขึ้นมา all photo รูปภาพอะไรขึ้นมาด้วยเราก็จะตัดต่อวิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอแล้วเราก็เลือกมาสัก1วิดีโอเราก็เลือกมาสัก1วิดีโอนะครับเป็นวิดีโออันนี้ 2.14 นาทีไม่ต้องยาวมากเราเลือกมาแล้วเป็นวิดีโอที่ร้านอาหารเราก็ไปต่อเลยกดที่ลูกศรเราก็จะมีขึ้นมาถามนะครับเราก็จะบอกว่าตกลงไปนะครับว่าเราจะไม่ลบนี่ก็จะขึ้นมาแล้วในรายละเอียดในรายละเอียดของขนาดวิดีโอนะครับเขาจะขึ้นไว้ที่สีเขียวนี่16:9เราก็เลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้เราสามารถเอาไปอัปโหลดใส่ใน YouTube หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับมาเลือกที่ Create Projectตอนนี้โปรแกรมเปิดมาอยู่หน้านี้นะก็จะมีตัวนี้ tag here ถ้าเราจะเริ่มตามการตัดต่อวิดีโอทีนี้เรามาดูข้างล่างก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ก็เป็นดนตรีนะครับก็เป็นเสียงเพลงแล้วก็มี sound effect แล้วก็มี voice over อันนี้เพลงถ้าเราจะใส่เข้าไปเอฟเฟกต์เราจะใส่เข้าไปแล้วก็ voiceover ก็คือเราสามารถพูดเพิ่มเข้าไปในวิดีโอนี้ได้ครับถ้าเราจะทำอะไรเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้ครับแท็บ here ครับแล้วเราแท็บเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการครอบเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดต่อตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของวิดีโอนี้ก่อนครับลองแตะไปที่เพลงเราจะเห็นมาแล้วนะครับผัดไทยแล้วก็ผัดซีอิ๊วก็จะมีอยู่2จานนะครับอาหารน่าทานมากเลยครับมีเครื่องมาร้องนะครับมีคนน้ำตาลมะนาวนี่เป็นแกงกุ้งสดนะครับที่ดูเครื่องครับมาครบจากวิดีโอนี้นะครับมีความยาว 2.14 นาทีแต่นี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาให้สั้นลงนะครับเหลือแค่ครึ่งหนึ่งโดยที่ให้มีอาหารอยู่ครบนะครับคือเราจะตัดออกแค่ครึ่งเดียวนี่คือตัดออกงั้นตอนนี้เรารันมา39วินาทีตรงนี้ครับเราก็จะมาเลือกตรงรูปกรรไกรนะครับแยกออก
ก็แตะที่ลูกกรรไกรเราจะแยกตัวนี้ออกเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลื่อนครับตอนนี้เราแยกแล้วเราก็เลื่อนหลังจากที่เราแยกออกนะครับเราก็เลื่อนจากจุดแรกนะครับ39วินาทีเราก็เลื่อนมาถึงจุดนี้นะครับแล้วเราก็แยกออกมาโดยที่เราจะเอาส่วนนี้ไว้เพราะนั้นเราก็กลับมาที่จุดนี้เพราะจุดนี้เนี่ยเราก็จะลบออกไปนะครับก็มากด delete ตอนนี้วิดีโอก็จะเหลือ2ส่วนนะครับส่วนหน้า39กับ48วินาทีนะจากที่เราตัดเมื่อกี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยวิดีโอก็จะเหลือแค่ 1.28 นาทีเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็กดดันทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มไหมนุชเพลงเราก็มาแตะที่เพลงครับเพลงก็จะมีขึ้นมาให้เลือกตามนี้เป็นเพลงที่โชว์อยู่นี่คือเป็นเพลงที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับพวกนี้เราสามารถใส่ไปได้เลยครับก็เลือกแล้วก็ใส่เข้าไปเราลองเลือกสักเพลงหนึ่งเอาอันนี้แล้วกัน Afternoon Coffee โหแต่มันยาวไปเราก็มาดูด้วยของเราเหลืออยู่ 1.28 นาทีนะครับว่าตรงนี้อันนี้ยาวกว่าเราก็มาดู1กว่าก็จะมี Dream Ocean เนี่ย 1.14 ถ้าเราใส่เข้าไปนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าถ้าเราจะใส่หรือเราไม่ใส่อันนี้เราไม่ใส่แล้วกันเราไม่ใส่เพลงแต่นี่มาดูต่อไปก็คือเป็น Sound Effect เรามาดูเอฟเฟคดีกว่าน่าสนใจกว่าหรือเปล่ามาแตะที่ Sound Effect จะมีอะไรบ้างแต่วันนี้เขายังไม่ใส่เราลองพูดดีกว่า Sound Effect ไม่ใส่เราลองมาดู Voice Overอันนี้เราก็ต้องมาเลือกเราเลือกเฉพาะตอนนี้เท่านั้นครั้งนี้เท่านั้นเราก็เลือกตัวนี้ครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดเราก็แตะไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะพูดตรงไหนถ้าเราพูดตั้งแต่แรกเลยนะครับเราพูด voice over เข้าไปเรามาคิดก่อนว่าเราจะพูดว่าไงก็ง่ายๆนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอาหารไทยนะครับ2เมนูไปดูกันเลยครับแค่นี้เราพูดเสร็จแล้วเราก็หยุดไปนะครับหยุดไปแล้วก็ลองมาเพลย์ดูสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอาหารไทยครับ2เมนูไปดูกันเลยครับนี่คือเสียงที่เราแทรกเข้าไปนะครับก็จะได้แล้วอันนี้เราลองแค่อันเดียวก็คือ voice over ก็คือการพูดแทรกพอมาถึงขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะครับเราก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็แตะไปที่ดันอันนี้เราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้วิดีโอจากต้นฉบับนะครับสั้นลงเหลือ 1.28 วินาทีนะครับครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ต้องไป export เราก็จะได้ไฟล์ใหม่นะครับเราก็กดไปที่ exportไฟล์ออกไปนะครับครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาถามครับว่า export ตัวนี้นะครับเราก็แตะไปที่ export ครับตอนนี้โปรแกรมก็กำลังก็จะบอกไว้ว่าประมาณ1นาที
ยังเหลืออีก1นาทีตอนนี้เอ็กซ์พอร์ตไปแล้ว 38-39% ตัวนี้เราก็มาลองสังเกตดูนะครับว่าอันนี้ไฟแค่ 1.28 วินาทีใช้เวลาเอ็กซ์พอร์ตส่งไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ใหม่เนี่ยคือเขียนใหม่ได้ไฟล์ใหม่ออกมาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่99% 100เสียงระฆังติ้งดังชัดเจนเลยแล้วเราก็เซฟเรียบร้อยนะครับดีกว่าเซฟตัวอยู่แล้วบ้างก็ไปเช็คนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำใหม่ๆนะครับ2เมนูไปดูกันเลยครับแค่นี้เราพูดเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ไฟล์ใหม่นี้ขึ้นมาครับขึ้นที่เราพูดเมื่อกี้นี้ที่พูดแทรกเข้าไปมีเครื่องมาร้องนะครับปิดกดน้ำตาลนาวที่เรากดแบ็กออกมาจนถึงตรงนี้แล้วเราก็มาออกแอปนะครับเรามาออกแอปพลิเคชันถ้าเปิดออกมาแล้วก็มาดูที่วิดีโอครับก็ไฟล์เราก็อยู่ล่าสุดตัวนี้ไอ้นี้ผัดไทยนี่เป็นไข่กุ้งสดเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องครับไฟล์เสร็จสมบูรณ์ครับและนี่ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับ VLLO นะครับลงมาใช้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ